ในยุคของโจรยุคของไอดอลวัดคุณค่าของคนวัดจากไลค์ก่อนศิลปินพี่ยาวและคนชมเด็กประถมป.4 เรียกยอดไลค์จากโชนมสังคมที่หล่อหลอมในทุกๆ การกระทำอยากเป็นนักร้องดังต้องเสพยาไม่ก็ฆาตกรรมอยากเป็นใหญ่โตต้องขายาหาใช้กสิกรรมรวยล้นฟ้าพะโกงเข้ามาหาใช้งานที่ช้ำหลอดทุกข้อกฎหมายเพียงแค่ใช้เงินเหมือนเอาดอกไม้มาโรยทางโปรยด้วยกีบกุหลาบเดินเกินจากคำว่าคนอยู่ที่คนของใครเหยียบหัวไม่สนว่าคนสนแค่ได้อะไรชีวิตต้องชดใช้เหมือนมีกรรมเวรให้พวกปรสิตอยู่จนเหลือแค่ตูดกับก้างเก้งไม่กลัวเวรกรรมแต่กลัวแค่เนื้อเพลงคิดอยากทำอะไรก็ทำแล้วแบ่งให้พวกของมันเองมหานครเมืองอมรโสมมกว่าในละครเมื่อในฝันของคนที่เรียกตัวเองว่าดีดีมีทุกสิ่งให้คุณตราบใดที่เงินของคุณนั้นมีมหานครเมืองอมรโสมมกว่าในละครเมื่อในฝันของคนที่เรียกตัวเองว่าดีดีมีทุกสิ่งให้คุณตราบใดที่เงินของคุณนั้นมีใจกลางของมหานครมีทั้งขี้ยาขี้หมาและมีฆาตกรมีคนจรที่ใช้ฟุตบาทนอนมีมอไซค์ที่ทิ้งอยู่ใต้คลองถัดจากแสงสีในมุมอับของแสงไฟมีการค้าประเวณีได้ทุกอย่างถ้าคุณจ่ายมีเบอร์ติดและเธอนั่งกันเรียงรายอิมพอร์ตจากยะลาไปจนถึงจากเชียงรายนั่งอยู่ร้านที่เส้นใหญ่กลางดึกที่ลับตาอยู่ในห้องวีพร้อมกับเด็กที่อัพยามากับปักป๋าสั่นกระดิ่งกระโปรยเงินแจกดื่มร้อยช็อตว่าใช้ชีวิตแบบรวยเงินถัดมาบนทางเดินยังคงมีขอทานหน้ากระทรวงยุติธรรมมีของโจรมาตั้งร้านมีคนจรที่ท้องขายของโจรเพื่อเศษตังค์และนี่คือมหานครยิ่งกว่าละครในตอนมหานครเมืองอมร